ำริมคลองลาดพร้าวนั้นเป็นหนึ่งในโครงการของกทม.ที่ต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนะคะซึ่งเพราะว่าบางพื้นที่นั้นน้ำท่วมซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะที่ซอยประชาสงเคราะห์45อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราก็คือที่มหาวิทยาลัยหอการค้าน้ำท่วมตลอดค่ะแล้วก็ซ้ำซากด้วยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในเวลาฝนตกก็จะประสบปัญหาสัญจรไปมาลำบากทีเดียวนะคะรอคอยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแค่เข้าไปแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาติดตามได้ในช่วงปัญหานี้มีคำตอบค่ะฝนตกไม่ถึง1ชั่วโมงภายในซอยประชาสงเคราะห์45หรือซอยหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เต็มไปด้วยน้ำที่รอการระบายประชาชนที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้หลายคนเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าทุกครั้งที่ฝนตกไม่ว่าจะตกเป็นระยะเวลานานหรือไม่น้ำบริเวณนี้ก็จะท่วมซ้ำซากทุกครั้งแม้หลายครั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาขุดลอกคูคลองตามถนนแต่น้ำก็ยังท่วมขังอยู่เสมอซึ่งหลายครั้งในการระบายน้ำใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงโอ้ยท่วมครับท่วมมากเลยครับผมสัญจรไปมายากลำบากมากเลยครับจะค้าจะขายก็ลำบากครับผมตกแช่เต็มคุกก็ท่วมแล้วครับผมตกแรงไม่แรงก็ท่วมครับเพราะว่าเส้นนี้มันระบายน้ำยากครับผมพ่อไม่รู้เหมือนกันครับพ่อข้างล่างมันตันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะครับผมเป็นชั่วโมงเลยครับที่สับๆเลยครับที่เห็นกับตาเลยครับผมมันก็ไม่มีใครเดินมาแล้วครับพอแต่ท่วมก็ไม่มีใครอยากเดินแล้วครับไปมายากลำบากครับก็บิงวานให้ผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนก็ให้มาช่วยหน่อยนะครับจะได้ประชาชนจะได้สบายขึ้นมาอีกสักหน่อยครับผมในระดับนึงครับผมครับแต่ถ้าตกบ่อมันก็ท่วมหน่อยอ่ะแต่ถ้ามันตกประมาณสักชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยมันก็จะท่วมแบบท่วมประมาณนี้ฟุตบาทเลยครับครับท่วมเยอะเลยใช่ไหมก็ครับใช้เวลาระบายนานไหมครับประมาณชั่วโมงกว่าครับที่ทำงานอยู่ตรงนี้ทุกวันสมมติว่าวันนั้นฝนตกน้ำท่วมเราทำงานลำบากไหมก็ขับรถไม่ได้น้ำท่วมเลยเพราะถ้าขับนี่รถก็ดับครับเพราะมันท่วมเยอะครับก็ขับเห็นเขามาลอกท่อก็บ่อยแต่ก็ท่วมเหมือนเดิมก็อยากให้เขาแบบระบายน้ำเร็วๆหน่อยอย่างเงี้ยครับแบบเวลามันตกปุ๊บอย่างเงี้ยก็ให้มันแบบระบายสักประมาณชั่วโมงนึงก็ให้มันลดลงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็ท่วมเยอะครับแบบถ้ามันท่วมอย่างเงี้ยแบบรถก็จะวิ่งสวนกันด้วยครับมันก็จะยากบางวันก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดอย่างเงี้ยครับรวมถึงถนนอินธรรมระซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักหลายเส้นทางเช่นถนนรัชดาภิเษกถนนสุทธิสารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกดังกล่าวเดือดร้อนในการสัญจรไปมาทุกครั้งนอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นยังบอกเล่าถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นคือในช่วงเวลากลางคืน 3-4 ทุ่มมักจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางภายในซอยเพื่อสัญจรด้วยโดยทำให้ถนนบริเวณนั้นแตกร้าวเป็นบางช่วงบางตอนทำให้บางครั้งเวลาน้ำท่วมน้ำสามารถซึมเข้าในบ้านเรือนประชาชนได้ด้วยปัญหาทั้งหมดเหล่านี้แม้ว่าประชาชนจะมองว่าเป็นความเคยชินแต่พวกเขายังมีความหวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาดังกล่าว